ปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดินเน็ตจากผู้ต้องสูงมาแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยกับมหาวิทยาลัยประชาชนวันนี้พบกันเป็นการนำเสนอซีรีส์ของหนังสือ The King Never Smiles กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มเสนอเป็นตอนที่20ครับก่อนจะเริ่มอ่านนะขออนุญาตฟังเสียงนิดนึงครับเป็นการนำเสนอโอเคนะครับเสียงใช้ได้นะครับนะพี่น้องตอนนี้ไม่ได้นัดหมายนะครับตอนนี้เวลานะครับเมืองไทยก็ประมาณ 1:12 นาทีนะครับวันจันทร์ที่29เดือนกุมภาพันธ์2559นะครับเป็นวันพิเศษนะอยากจะบันทึกเอาไว้นะครับว่านะวันนี้นะครับมันมีเดือนกุมภาพันธ์ที่มี29วันนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า leap year นะครับก็บันทึกเอาไว้นะครับเป็นวันพิเศษนะ4ปีมีครั้งหนึ่งนะครับเอาละแต่ที่พิเศษกว่านั้นนะครับวันนี้เรานำเสนอกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอน20ซึ่งวันนี้นะครับ จะเป็นเรื่องของการขยายเครือข่ายและการสร้างบารมีของกษัตริย์ภูมิพลที่นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกทาสของคนไทยที่เกิดความนิยมยกย่องกษัตริย์และมองว่ากษัตริย์เป็นคนดีไม่มีที่ตินะครับจะต้องยอมกายถวายชีพกษัตริย์ภูมิพลสร้างบารมีได้อย่างไรนะครับเมื่อถึงตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่ต่อสู้กับคณะราษฎรในช่วงตั้งแต่หลังการรัฐประหารเป็นต้นมาและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อกษัตริย์ภูมิพลรับตำแหน่งนะครับหลังจากพี่ชายเสียชีวิตเมื่อ2489นั้นก็นะครับได้หลบไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ที่ยุโรปกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยก็เรียกว่านะครับหลังจากที่มีการเคลียร์กันพอสมควรแล้วนะครับ
แต่ปรากฏว่าพอจะกลับไปนะครับทางเครือข่ายเจ้าที่พยายามเคลียร์เรื่องไว้ให้ก็โดนนะครับพลนะจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นยึดอำนาจกลับมาอีกแต่กลับไปกลับมาแล้วก็นะครับก็นะครับซ่อนเนื้อซ่อนตัวนะครับไปสร้างบารมีและค้นพบหนทางนะครับก็คือการซ่อนตัวสร้างบารมีในตามประชาชนในที่ต่างๆเครือข่ายของสื่อต่างๆที่นำเอามาใช้แล้วก็สามารถจะสร้างบารมีผ่านทางศาสนานะครับทางพิธีกรรมในเรื่องของลัทธิพราหมณ์แล้วก็การรวมถึงการสร้างภาพนะครับของการเป็นเทวราชาแล้วก็ดึงชนชั้นนำของประเทศเข้ามานะครับคนชั้นสูงนักธุรกิจต่างๆเข้ามาอยู่ในเครือข่ายจนสร้างเครือข่ายได้สำเร็จพร้อมๆกับนะการที่มีทหารนะครับสามารถจะดึงทหารมาเป็นภาคีในการยึดอำนาจจากตัวแทนคณะราษฎรมีการชูจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเพื่อล้มจอมพลป.พิบูลสงครามจากนั้นนะครับในยุคของสมัยพิบูลสงครามนั้นก็สบายใจได้ถึงขนาดไปเสด็จประพาสนะครับทางยุโรปและก็อเมริกาไปเยี่ยมเยือนประเทศต่างๆนะครับจนกระทั่งภาพลักษณ์ออกมาสวยหรูงดงามนะครับแล้วก็จะกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับในขณะที่นะสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นนะก็นะเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างดีนะจนกระทั่งเป็นที่รักใคร่ของสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนะครับเป็นยุคเผด็จการที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคหนึ่งนะครับแล้วก็พอเสียชีวิตไปนะครับก็กษัตริย์ภูมิพลก็เห็นดีเห็นงามนะครับให้ความนะนับถือรักใคร่เชิดชูเต็มที่ถือว่าเป็นขุนพลผู้ค้ำบัลลังก์ตอนนี้แหละครับจากนี้เป็นต้นไปตอน20นี้เป็นเรื่องของนะอัจฉริยภาพของธรรมราชาเนี่ยเขาจะสร้างภาพตรงนี้นะครับสร้างได้อย่างไรนะครับมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั่นก็เป็นตั้งแต่ช่วงปี2500นะครับ503ถึง505ช่วงนั้นเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่ยึดอำนาจได้เสร็จแล้วก็จริงๆนะช่วงนั้นเนี่ยก็มีการไปเยี่ยมนะต่างเยือนต่างประเทศตั้งแต่2505 506 507นะครับจนถึง2510นู่นนะครับก็เรียกว่านะครับประสบความสำเร็จนะอย่างดีแล้วในช่วงนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีกิจกรรมในเรื่องของการสร้างบารมีอีกมากมายนะครับซึ่งเราจะได้ไปดูพร้อมกัน เมื่อสฤษดิ์ตายสถาบันกษัตริย์ก็เข้ามาอยู่ในใจกลางวัฒนธรรมชาติไทยในที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนามานานโดยไม่แปดเปื้อนไปกับการเมืองทุเรศทุรังที่อยู่รายรอบการมีชีวิตยืนยาวเป็นเรื่องบุญธรรมกรรมแต่งเช่นเดียวกับความสวยงามและแม้ว่าเขาจะยังอายุไม่มาก17ปีบนบัลลังก์ก็ทำให้ภูมิพลเป็นบุคคลผู้ทรงธรรมไปโดยอัตโนมัติผู้สืบอำนาจจากสฤษดิ์คือถนอมและประพาสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากก้มหัวให้เขาเพื่อหาความชอบธรรมถึงอย่างนั้นภูมิพลก็ยังไม่พร้อมที่จะกุมบังเหียนในช่วงต้นทศวรรษ2503พวกเจ้ารุ่นชรายังคงกำกับดูแลกิจการของวังอยู่ในระหว่างนั้นภูมิพลสนใจงานอดิเรกและแขนงวิชาที่กว้างขวางซึ่งไม่พ้นปรากฏเป็นแง่มุมใหม่ๆอันเจิดจำรัดของธรรมราชานั่นคือเป็นพ่อผู้อบอุ่นนักกีฬาผู้เอกอุอักขระศิลปินราชาแห่งแจ๊สนักเศรษฐศาสตร์พัฒนาและเจ้าแห่งการนั่งสมาธิแง่มุมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะได้รับการโฆษณาชวนเชื่อและสร้างเป็นตำนานอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดชีวิตที่เหลือของเขาเพื่อย้ำเตือนประสบกรณิกรให้ตระหนักในอัจฉริยภาพอันไร้ผู้เทียบเทียมแล้วยังเป็นประโยชน์ในการระดมทุนสำหรับกิจการของราชสำนักอีกด้วยซึ่งมีแต่เพิ่มทวีภายใต้มือจัดการที่สร้างสรรค์ของวังสั่งสมความมั่งคั่งเหลือล้นของสถาบันกษัตริย์อย่างเงียบๆภูมิพลเป็นผู้คลั่งไคล้กีฬาและการบริหารร่างกายตัวยงมาตั้งแต่วัยเยาว์เข้าพายเรือและยกน้ำหนักเป็นประจำในช่วงทศวรรษ2493และ2503และดูจะชอบหาคู่แข่งขันแบดมินตันและเทนนิสจากทั้งข้าราชบริพารทหารและคนอื่นในแวดวงรวมถึงลูกสาวคนโปรดอุบลรัตน์ด้วยเมื่อเธอเติบโตเข้าสู่วัยรุ่นเป็นที่เข้าใจได้ที่เขามักจะมีปัญหาในการรับรู้ว่าตัวเขาเล่นได้ดีแค่ไหนเพราะเขาไม่มีทางแน่ใจได้เลยว่าคู่แข่งขันของเขาจะยอมอ่อนข้อให้ในสนามเหมือนในชีวิตนอกสนามหรือไม่คนที่กล้าเอาชนะเขาอย่างซื่อสัตย์กลายมาเป็นเกลอที่คบหากันยาวนานเช่นพีสเดชร
รัชนีผู้วางตัวโอ้อวดที่ไม่เพียงแต่เป็นคู่หูทางกีฬาเท่านั้นภายหลังยังเป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาของภูมิพลอีกด้วยบางทีปริศนาในเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นจากกีฬาที่ภูมิพลโปรดปรานมากที่สุดคือการแล่นเรือใบขนาดเล็กมันเป็นทั้งการออกกำลังกายและการวัดตัวเองเช่นเดียวกับเป็นหนทางในการหลีกห่างจากข้าราชบริพารที่เสนอหน้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งคอยบันทึกการทำเวลาทุกๆรอบของภูมิพลมันไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการล่องเรือยอชต์อันโออาของราชวงศ์ยุโรปภูมิพลใช้เรือโอเคดิงคี้ซึ่งเป็นเรือธรรมดาขนาด4เมตรสำหรับนั่งคนเดียวขณะล่องลอยอยู่ตามลำพังในท้องทะเลของวังไกลกังวลที่หัวหินเอาละไม่ต้องพูดถึงกองเรือของกองทัพเรือที่ทำหน้าที่อารักขาอยู่ไกลๆภูมิพลสามารถควบคุมบังคับเรือให้หันเหไปในทิศทางใดก็ได้ตามใจชอบแล่นฉวัดเฉวียนได้อย่างเต็มที่อย่างมากก็แค่ล่มเป็นครั้งคราวเวลาผิดพลาดสำหรับใครสักคนที่ไม่ใครได้ยิ้มแย้มให้ใครเห็นกล่าวกันว่าเขาดูมีความสุขมากที่สุดเวลาปล่อยตัวปล่อยใจให้ล่องลอยไปตามกระแสลมพัดพาเพลิดเพลินกับควันบุหรี่และการจิบวิสกี้บางครั้งเขาก็เล่นแล่นเรือ Enterprise ชั้นดีซึ่งเป็นเรือแข่งสำหรับคน2คนที่ใช้พละกำลังอย่างมากคู่หูของภูมิพลก่อนนี้ไม่พ้นอุบลรัฐและพีเสด็จตามเคยที่สามารถแบ่งปันหน้าที่คัดท้ายเรือกับเขาได้โดยไม่มีปัญหาทางพิธีปฏิบัติแต่ประการใดความคลั่งไคล้ของภูมิพลต่อก่อให้เกิดกระแสเห่อการแล่นเรือขึ้นมาในหมู่ชนชั้นสูงที่พากันแห่ไปยังหัวหินในช่วงหน้าร้อนครอบครัวภูมิพลจัดการแข่งเรือตลอดทั้งวันตบท้ายด้วยงานเลี้ยงมอบรางวัลอย่างสุดเหวี่ยงขาประจำของกวนแล่นเรือกลายเป็นเกลอของภูมิพลบางคนย่ามใจพอที่จะเอาชนะเขาในการแข่งขันแม้ว่าจะยังอยู่ในระดับจิ๊บจ้อยอย่างนี้การเลื่อนเรือแล่นเรือก็ยังเป็นกีฬาชนชั้นสูงในประเทศไทยที่ยังไม่พัฒนาและยังยากที่จะปั้นให้เป็นพระปรีชาสามารถอีกอันหนึ่งได้แต่ก็พบว่ามี3หนทางในการคั้นเอาบารมีออกมาให้ได้อย่างแรกคืองานอดิเรกของภูมิพลในการสร้างเรือขึ้นมาด้วยตนเองเขาและพีเสด็จได้พิมพ์เขียวมาจากอังกฤษเขาสร้างโรงทำงานขึ้นมาในสวนจิตในปี2507เขาต่อเรือลำแรกเสร็จเป็นแบบ Enterprise ปีต่อมาเขาก็ต่อโอเคดิงกี้ขึ้นมาอีกลำหนึ่งแล้วในปี2509ถึง2510เขาก็สร้างมอสซึ่งยาว 3.5 เมตรขึ้นมา2ลำซึ่งเป็นดิงกี้ที่ได้รับความนิยมอีกประเภทหนึ่งกล่าวสำหรับโลกของเรือเล็กแล้วทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งแต่ประการใดนักต่อเรือเป็นงานอดิเรกนับพันคนทั่วโลกต่างก็ต่อเรือโอเคเอ็นเตอร์ไพรส์และก็มอสของตัวเองขึ้นมากันทั้งนั้นถึงกระนั้นวังและรัฐบาลก็ทำประหนึ่งว่ามันเป็นน้องๆของปาฏิหาริย์เลยทีเดียวที่ Enterprise ลำแรกลอยได้จริงๆในการทดสอบที่สระในสวนจิตภูมิพลได้รับขนานนามว่าเป็นกษัตริย์แห่งความเพียรวิริยะและความสำเร็จสร้างเรือเดินสมุทรได้โดยมือเปล่าและเป็นเจ้าแห่งการใช้เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีซึ่งคิดค้นปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือให้ดีขึ้นมาได้ทำนองเดียวกันเมื่อภูมิพลแล่นเรือมาราธอนเดียวมันก็กลายเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอุตสาหะในวันที่19เมษายน2509เข้าแล่นเรือโอเคดิงกี้ของเขาตัดผ่านอ่าวไทยเป็นระยะทาง60ไมล์ทะเลจากหัวหินไปยังสัตหีบด้วยระยะเวลา14ชั่วโมงวีรกรรมนี้ได้รับการบรรยายว่าเป็นการแล่นเรือที่จริงจังโดดเดี่ยวและยากลำบากแต่ก็ไม่สู้จะจริงสักเท่าไหร่ลมเบาบางมากและทะเลสงบเงียบเขาอยู่บนเรือคนเดียวแต่มีพีเสด็จและพีระแชมป์แข่งรถแล่นแล่นเรืออีกลำอยู่ข้างๆตามโดยกองเรือของกองทัพเรือและเอกชนความสำเร็จนั้นเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วก้อนหินขนาดใหญ่ที่สัตหีบถูกสกัดเพื่อรำลึกโอกาสนี้ไว้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันกับการต่อเรือมันก็คือความสำเร็จแต่ไม่ใช่ความสำเร็จชนิดที่เป็นหนึ่งเดียวภายหลังภายหลังนะกล่าวกันว่าเส้นทางหัวหินสัตหีบนี้ไม่สามารถจัดการแข่งขันประจำปีได้เนื่องจากโหดหินมากเกินไปหนทางที่3ในการเชิดชูกิจกรรมการแล่นเรือให้เป็นพระปรีชาสามารถให้ได้ก็คือชัยชนะในการแข่งขันกีฬาเสียบเกมในเดือนธันวาคม2510
ที่มาที่ไปของเรื่องราวนั้นน่าสนใจพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์หนึ่งในกวนแล่นเรือที่หัวหินและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยอธิบายว่าเราต้องการให้ในหลวงเป็นเสมือนกษัตริย์นอร์เวย์ที่เป็นเลิศด้านกีฬาที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกโดยมีเพียงพม่าไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เท่านั้นที่ร่วมแข่งขันงานนี้ไม่ได้ใกล้เคียงโอลิมปิกเลยแม้แต่น้อยนี่ต้องเป็นเสียงผมแล้วนะเนื่องจากตอนนั้นมีเพียงพม่าไทยมาเลเซียและสิงคโปร์สี่ชาติเท่านั้นนะที่ร่วมแข่งขันไม่ได้ใกล้เคียงโอลิมปิกเลยแม้แต่น้อยภูมิพลกับอุบลรัตน์นำทีมของไทยเมื่อการแข่งขันไปได้เพียงครึ่งทางของการแข่งขันทั้งหมด6ครั้งอุบลรัตน์นำมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยพ่อของเธอเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันครั้งที่5เจ้าหญิงวัยรุ่นก็นำอยู่ไม่มากภูมิพลจะได้เหรียญทองก็ต่อเมื่อต้องชนะการแข่งขันครั้งสุดท้ายเท่านั้นลูกสาวก็จะต้องเข้าเป็นที่3หรือแย่กว่านั้นมันเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจสำหรับบารมีของกษัตริย์การได้รับชัยชนะจะขับเน้นความสมบูรณ์ของธรรมราชาถ้าอุบลรัตน์ชนะก็จะขับเน้นถึงความเป็นนักกีฬาและความเป็นพ่อที่งดงามแต่ถ้าผู้แข่งขันรายอื่นเข้ามาเป็นที่หนึ่งบารมีของกษัตริย์ก็จะเสียหายแม่ผลการแข่งขันออกมาสมบูรณ์แบบภูมิพลชนะการแข่งขันครั้งสุดท้ายและอุบลรัตน์มาเป็นที่สองด้วยคะแนนที่เท่ากันพ่อกับลูกสาวก็ครองเหรียญทองร่วมกันภูมิพลเก่งพอสำหรับโอลิมปิกไหมไม่มีใครรู้เพราะนั่นเป็นการปิดฉากการแข่งเรือของภูมิพลสิ่งที่สำคัญคือวันที่เขากับอุบลรัตน์รับเหรียญทองจากสิริกิติ์ในวันที่16ธันวาคม2510กลายมาเป็นวันกีฬาแห่งชาติสำหรับคนไทยแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าภูมิพลเก่งไม่แพ้กษัตริย์ของนอร์เวย์ความพยายามของภูมิพลในเชิงศิลปะก็ถูกเฉใช้ให้กลายเป็นอัจฉริยภาพเกินจริงอีกเช่นกันงานอดิเรกที่เก่าแก่ที่สุดของเขาคือการถ่ายรูปส่วนใหญ่แล้วเขาจะถ่ายภาพครอบครัวมิตรสหายและฝูงประสบกรณิกรที่ออกันอยู่ระหว่างการเยือนของเขาแต่ผลงานส่วนหนึ่งจากการทดลองเทคนิคห้องมืดและการถ่ายก็เล็ดรอดมาถึงสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์หนังสือนังหาที่เกี่ยวกับตัวเขายังการแส่ซ้องชื่นชมอย่างกว้างขวางกล่าวในทางศิลปะและภาพถ่ายเหล่านั้นไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยแต่ในประเทศไทยที่มีคนน้อยนักที่จะมีกล้องถ่ายรูปในช่วงก่อนทศวรรษ2503นั้นผลงานย่อมจะถือเป็นตำนานเลยทีเดียวภูมิพลมุ่งมั่นในศิลปะมากกว่านั้นเขาวาดภาพสีน้ำมันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผืนผ้าใบกับผู้กันให้อิสระเสรีมากกว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษที่2493เขาก็เริ่มเรียนวาดภาพกับจิตรกรชั้นนำของประเทศและศิลปินต่างชาติบางคนที่แวะเวียนมาเขาปรับวังของเขาเป็นที่พบปะกับศิลปินทานมื้อค่ำกับจิตรกรที่เขาโปรดปรานหลังจากนั้นก็เป็นการสเก็ตและวาดภาพเคล้าควันบุหรี่เบียร์และวิสกี้จนถึงดึกดื่นค่อนคืนบางทีพวกเขาก็ประชันการวาดภาพกันโดยมีนางในมาเป็นแบบอันเป็นแบบฉบับของภูมิพลที่จะต้องมีการแข่งขันกันพอหอมปากหอมคอเพื่อขจัดความเป็นพิธีรีตองและประจบสอพอออกไปภูมิพลหมดเวลาไปกับการวาดภาพมากในช่วงระหว่างปี2502ถึง2510 8ปีนะ8ปีโดยมีผลงานเป็นภาพขนาดกลางราว100ชิ้นส่วนใหญ่เป็นภาพสีน้ำมันหลังจากนั้นเขาก็อำลาสังเวียนผืนผ้าใบไปผลงานช่วงแรกเป็นภาพบุคคลและทิวทัศน์แนวสมจริงและ Impressionist ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงถูกเก็บรักษาไว้ในวังและนำออกแสดงนิทรรศการเขาวาดภาพสิริกิติ์ไว้จำนวนมากบางภาพดูเหมือนชีวิตจริงบางภาพเป็นภาพนูดที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะแม้ว่าเขาจะแสดงให้เห็นว่ามีทักษะด้านสีและองค์ประกอบภาพแต่ก็ค่อนข้างจะแบนราบและขาดรายละเอียดและขาดอารมณ์ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นบุคลิกของตัวเขาเองในทศวรรษที่2503 เขาทดลองกับรูปและทรงและสีสันเกินจริงของ Expressionist ภายใต้การชี้นำของพิริยะไกรเริกจากตระกูลขราชบริพารแห่งวงจักรีและเป็นลูกศิษย์ของออสการ์โคคอชกาภาพวาดบางชิ้นจากช่วงนี้เป็นภาพบุคลิกเชิงจิตวิทยา
หรือ psychological portraits ที่มีรูปทรงและสีสันพิลึกพิลั่นสร้างอารมณ์มืดดำและสับสนส่วนชิ้นอื่นๆแสดงอารมณ์เข้มข้นของแจ๊สแรงบันดาลใจจากโคคอสกากับเอ็ดเวิร์ดมุนช์ปรากฏอยู่ชัดตลอดจนแรดเดนบาโซเอกี้อับดุลลาศิลปินคนโปรดของภูมิพลจากอินโดนีเซียแม้ว่าภาพเหล่านี้จะขาดวุฒิภาวะก็ตามใครที่ได้ชมก็นึกจินตนาการถึงความทุรนทุรายมืดดำบางอย่างหรือค้านหรือด้านมืดในจิตใจของผู้วาดศิลปิศยังคงงดงามอยู่แต่มืดหม่นใบหน้าและร่างกายดูราวกับหลุดจากไฟนรกภาพนูตดูล่อแหลมอันตรายล้อมรอบไปด้วยสีแดงเพลิงและเหลืองภาพอื่นอยู่ในโทนเขียวเข้มยั่วยวนภาพที่น่าประทับใจมากที่สุดภาพหนึ่งก็คือ Forest Fire หรือไฟป่าปั่นป่วนด้วยเขียวและดำและเปรียวขึ้นความร้อนสีแดงความมืดดำในงานช่วงหลังนี้สะท้อนถึงความเจ็บปวดหรือความทุรนทุรายเบื้องลึกอย่างที่คนไทยบางคนคาดคิดหรือไม่ความครุ่นคิดกังวลเชิงปรัชญาดูจะไม่ใช่ลักษณะของภูมิพลเลยซึ่งเป็นนักปฏิบัตินิยมและระเบียบวิธีนิยมมาแต่ไหนแต่ไรถึงกระนั้นภาพวาดเหล่านี้ก็สะท้อนโลกที่มืดมนศิลปินทุกคนล้วนมีความรู้สึกกดดันและศิลปินทุกคนก็ต้องการปลดปล่อยภูมิพลเคยกล่าวว่าอย่างนั้นภายหลังจากเขาบอกกับแขกรายหนึ่งว่าเขาชอบวาดภาพเวลารู้สึกหดหู่หรือไม่สบายใจและจะวาดได้ดีเวลากลุ่มเล็กน้อยเมาได้หน่อยๆนะแต่การปลดปล่อยที่ดีที่สุดจากการเก็บกดของภูมิพลคือดนตรีเขาใช้เวลากับมันมากเสียจนศิริกิตบอกนักข่าวอเมริกันในปี2503ว่าภูมิพลไม่จำเป็นต้องมีฮาเร็มเลยออเคสตราเป็นสนมคนโปรดของเขาด้วยแรงบันดาลใจจากนายวงบิ๊กแบนด์อย่างเลสบราวน์และก็คาวท์บาซี่ภูมิพลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์พอถึงปี2503ผลงานที่เป็นทางการของเขาก็มีอยู่ประมาณ60เพลงซึ่งประกอบด้วยเพลงมาร์ชสำหรับกองทัพต่างๆดิกซี่แลนด์แร็กส์และก็บลูบรรเลงเพลงเปียโนทั้งหมดมีท่วงทำนองง่ายๆหวานบางทีก็หงอยเหงาวางอยู่บนคอร์ดพื้นเนื้อเพลงส่วนใหญ่เขียนโดยจักรพันธ์เสนีปราโมทและก็หญิงในวังบางคนเนื่องจากภูมิพลขาดทักษะในการเรียบเรียงดนตรีคนอื่นๆอย่างเสนีจึงเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีสำหรับบรรเลงเป็นวงและออร์เคสตราวังจัดการโปรโมทเพลงเหล่านี้จนกลายเป็นเพลงประจำของวงดนตรีที่เป็นทางการต่างๆมีเรื่องเล่าว่าภูมิพลพยายามจะให้นักดนตรีคลาสสิคอลชาวยุโรปที่มีชื่อเสียงหลายคนทำสกอร์สำหรับเพลงของเขาบางเพลงสำหรับการเยือนออสเตรียของเขาในปี2507รัฐบาลจ้างศาสตราจารย์ชาวออสเตรียผู้หนึ่งให้เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการแสดงในคอนเสิร์ตฮอลล์ของกรุงเวียนนาระหว่างการเยือนภูมิพลกลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับการขนานนามเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของเวียนนา Academy of Musicภูมิพลเพลิดเพลินกับการบรรเลงดนตรีเสียยิ่งกว่าวงอสอที่ตั้งขึ้นเมื่อทศวรรษที่2493ในหมู่เจ้านักดนตรีทหารและนักดนตรีอาชีพตามไนท์คลับกลุ่มเล็กๆจะบรรเลงสัปดาห์ละ2คืนซึ่งกระจายเสียงสดทางสถานีวิทยุของภูมิพลทุกวันศุกร์โดยมีเพลง Friday Night Rag ของภูมิพลเป็นเพลงหากินพวกเขายังมีการแจมกับนักดนตรีรับเชิญในวันอาทิตย์และบางครั้งก็ถ่ายทอดทางวิทยุภาพถ่ายจากช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นว่าภูมิพลสวมแว่นตาดำแซกโซโฟนคล้องคอเพลิดเพลินอย่างเห็นได้ชัดวงที่ใหญ่ขึ้นมาของเขาเรียกว่าวงลายครามซึ่งมีนักร้องซึ่งโดยมากเป็นหญิงในวังวงนี้เล่นคอนเสิร์ตทางวิทยุและแสดงต่อสาธารณะโดยเฉพาะตามมหาวิทยาลัยต่อหน้าอาจารย์และนักศึกษาไม่ได้เป็นบิ๊กแบนด์คึกคักอย่างวงคาวท์เบซี่แต่เล่นเพลงป๊อปไทยหวานๆกับเพลงละครบรอดเวย์มากกว่าแจ๊สกระทั่งเพลงบลูส์ของภูมิพลเองก็ยังออกมาเป็นแบบไทยแบบทำแม่งบางคนบรรยายว่าคอนเสิร์ตของวงลายครามนั้นแทบไม่ต่างอะไรจากพระราชพิธีทื่อๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแบบเพื่อเทิดพระเกียรติกษัตริย์และครอบครัวล้วน
นักวิชาการบุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติถูกจัดให้นั่งอยู่บนเวทีแทนที่จะอยู่ในหมู่ผู้ชมตรงกลางเวทีก็จะเป็นภูมิพลกับสิริกิติ์บางทีก็มีลูกๆของพวกเขาอยู่ด้วยเบื้องหลังพวกเขาก็ถึงจะเป็นวงดนตรีรายการแสดงอาจจะยาวนานถึง4ชั่วโมงโดยภูมิพลทำการแนะนำแต่ละเพลงผสมกับเรื่องอื่นๆอย่างยืดยาวในช่วงเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการขอเพลงนักศึกษาก็จะคลานเข่าเข้ามากราบถวายบังคมราชาแห่งแจ๊สทูลเกล้าฝ่าละอองธุลีพระบาทขอเพลงมันไม่ใช่การบรรเลงดนตรีแบบที่เรียกว่า improvisation หรือดนสดแต่เป็นบลูส์ที่ลึกล้ำดื่มดำกระนั้นมันก็ยังทำหน้าที่หลอมรวมภูมิพลและประสบกรณิกรรุ่นเยาว์เข้าไว้ด้วยกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าดนตรีภูมิพลพบนักดนตรีที่มีพรสวรรค์มากขึ้นการแจมวงอสในวังก็มีบ่อยครั้งขึ้นบางทีมีถึงสัปดาห์ละ4ครั้งการแจมเหล่านี้เป็นการเล่นริฟแจ๊สหรือแจ๊สริฟฟิ้งและการดนสดหรืออิมโพรไวเซชันนักดนตรีบรรเลงออกอากาศทานอาหารค่ำจากนั้นบรรเลงเป็นการส่วนตัวไปจนถึงดึกดื่นกล่าวกันว่ามักจะถึงรุ่งเช้าด้วยพิธีรีตองที่มีน้อยลงกลุ่มด้วยเบียร์และวิสกี้และลัคกี้สไตรค์อันเป็นบุหรี่ยี่ห้อโปรดของภูมิพลวงดนตรีบรรเลงเพลงดิกซี่แลนด์บลูส์และสวิงมาตรฐานคล้ายกับภาพวาดเอ็กซ์เพรสชันนิสต์การบรรเลงทำนองดิกซี่แลนด์สามัญนั้นไม่ต้องอาศัยการฝึกฝนและความสามารถทางเทคนิคมากนักทำให้ภูมิพลสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ภูมิพลที่โปรดปรานนักดนตรีอย่างจอห์นนี่ฮอชแล้วก็เบนนี่คาร์เตอร์ก็สลับไปมาระหว่างแคลริเนตกับแซกโซโฟนในฐานะราชาแห่งแจ๊สภูมิพลจะได้รับคำเชิญให้บรรเลงเสมอเวลาไปต่างประเทศเขาเล่นตามงานเลี้ยงในสถานทูตและนักดนตรีที่มาเยือนไทยก็หนีไม่พ้นที่ถูกเรียกให้ไปแจมกับเขาในวังอันที่จริงเมื่อกลางทศวรรษ2493ความหมกมุ่นในแจ๊สของภูมิพลมีมากเสียจนกลายเป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าวังปลายปี2499รัฐบาลทหารสหรัฐรัฐบาลสหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนการออกทัวร์ทั่วโลกของนักดนตรีอเมริกันก็นำเบนนี่กู๊ดแมนและวงของเข้ามาเยือนไทยในช่วงงานออกร้านวันรัฐธรรมนูญนอกจากจะเพิ่มเพลงของภูมิพลเข้าไว้ในรายการของเขาแล้วกู๊ดแมนยังบรรเลงเพลงกับภูมิพลในวังโดยมีสิริกิติ์ร่ายรำตามไปด้วยนักการทูตออกมาออกความเห็นว่าคงไม่มีทางอื่นใดอีกแล้วที่จะผนึกสัมพันธ์กับภูมิพลได้ดีไปกว่าการให้เบนนี่อยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆนั่นหมายรวมถึงการทำให้เพลงของภูมิพลได้รับความนิยมในปี2501รัฐบาลสหรัฐนำวงแจ๊สของแจ็คทีการ์เดนมาสู่กรุงเทพ1ปีหลังจากนั้นทีการ์เดนก็บันทึกเพลง Dixieland Rackของภูมิพลที่ชื่อเวนในอัลบั้มเพลงสดในทศวรรษ2503เลสบราวน์ที่ออกทัวร์ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐเช่นกันก็เรียบเรียง HM Blues HM นั้นเป็นได้ทั้ง His Majesty และ Hungry Man ของภูมิพลที่แต่งเป็นการเทิดพระเกียรติภูมิพลพยายามอย่างไร้ผลที่จะทำให้ลูกๆของเขามีความสนใจในแจ๊สอย่างที่เขาเป็นเขาหาทั้งเครื่องดนตรีและครูให้และนำพวกเขาขึ้นเวทีกับวงลายครามด้วยภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าวชิราลงกรณ์ในวัยเด็กกำลังดิ้นรนกับแซกโซโฟนตัวใหญ่จุฬาภรณ์ร้องเพลงอย่างหนีบๆเบื้องหน้ามีนักศึกษานับพันแต่ไม่มีใครมีแววเลยอีกทั้งประเทศไทยก็ไม่ได้รับเอาความกระตือรือร้นในสวิงและดิกซี่แลนด์จากเขาเลยเหมือนคนอื่นๆทั่วโลกในทศวรรษ2503คนไทยนั้นกลับสนใจเอลวิสเพรสลีย์กับสี่เต่าทองมากกว่าภูมิพลเหยียดหยามสี่เต่าทองโดยบอกกับผู้สัมภาษณ์ในปี2510ว่าพวกเขาทั้งหมดพวกเขาหมดน้ำยาแล้วรู้ไหมพวกเขาจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการส่งออกของอังกฤษโดยดนตรีมีความสำคัญในชีวิตของเขาเสียเหลือเกินภูมิพลเก่งจริงอย่างที่ร่ำลือกันอย่างเป็นทางการหรือเปล่าความสามารถทางการประพันธ์ของเขามีจำกัดมากท่วงทำนองเพลงง่ายๆของเขาน่าฟังและติดหูค่อนข้างง่าย
และเขาก็สามารถทำเพลงให้ฟังดูว่ารู้ว่าเป็นสไตล์อะไรได้เช่น Foxtrot หรือ Waltz หรือ Ragtime Blues แต่การไร้ความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานหรือสอดแทรกจังหวะจากโคนที่น่าสนใจทำให้เพลงของเขาแบนราบอาศัยการเรียบเรียงสักน้อยก็จะใช้ได้อย่างที่แจ็คทีการ์เดนแสดงให้เห็นในเพลงที่ชื่อ When แต่ทั้งหมดไม่มีเพลงไหนที่น่าจดจำเป็นพิเศษเว้นแต่ว่ามันได้รับการบรรเลงมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยทั้งทางโทรทัศน์และวิทยุห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์และคอนเสิร์ตต่างๆจนถึงทุกวันนี้จนประสบกรณิกรหลับตาฮัมหรือผิวปากได้โดยไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าใครคือคนแต่งการประเมินทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีของเขานั้นทำได้ยากเนื่องจากสื่อบันทึกเสียงการบรรเลงของเขานั้นแทบไม่สามารถเข้าถึงได้เลยแต่น่าพิศวงว่ากษัตริย์ที่ได้รับการโปรโมทมากขนาดนี้ไม่มีการบันทึกเสียงแสดงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของเขาออกมาให้สาธารณะได้ชื่นชมกันเลยแต่จากความเห็นบางส่วนที่เคยได้ฟังเขาเล่นและจากการแสดงที่ได้รับการบันทึกภาพยนตร์ไว้ครั้งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครได้เห็นต่างฟ้องถึงจุดอ่อนของการศึกษาดนตรีมาอย่างจำกัดแม้ว่าจะเป่าคลาริเนตกับแซกโซโฟนได้ไม่เลวและรองลงมาก็เป็นทรัมเป็ตกีตาร์เปียโนและออแกนภูมิพลก็ไม่เคยได้มีการฝึกฝนอย่างจริงจังหรือมีประสบการณ์การเล่นในฐานะนักดนตรีคนหนึ่งที่มีนายวงเรียงร้องความสามารถและจำต้องฝึกฝนบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนช่ำชองสมบูรณ์แบบด้วยการเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ภูมิพลพัฒนาเป็นศิลปินเดี่ยวลองนึกภาพว่าเขามักบรรเลงไปกับดนตรีจากแผ่นบันทึกเสียงเป็นหลักสวิงกับดิกซี่แลนด์แจ๊สอย่างเพลงหากินของวงอส When You're Smiling กับ C Jam Blues แสดงความข้อนี้ได้เป็นอย่างดีคือทุกคนต้องเล่นทำนองหลักไปพร้อมกันจากนั้นจึงเป็นการโซโล่ยืดยาวจบลงด้วยคลายแม็กซี่ทุกคนบรรเลงล้อทำนองกันเสียงขมโครงสร้างเพลงอย่างนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่ก้าวหน้าอีกทั้งไม่ได้ต้องอาศัยความสามารถทางเทคนิคมากจริงๆแล้วบางคนที่เคยเล่นกับเขามาบอกว่าภูมิพลแทบไม่ได้สนใจในแจ๊สที่นามาทำและท้าทายกว่าในยุคสมัยนั้นเลยอย่างเช่นชาร์ลีพาร์เกอร์จอห์นโคเทรนหรือว่าไมล์ส์เดวิสเรื่องนี้ปรากฏชัดในการแสดงครั้งหนึ่งของวงอส.ที่ได้รับการบันทึกเป็นภาพยนตร์ในปี2507สมาชิกวง2ใน6คนเป็นนักดนตรีอาชีพที่เหลือเป็นมือสมัครเล่นฝีมือดีเพลงแรก Autumn Leaves ก็เผยชัดแล้วว่าภูมิพลที่เป่าบาริโทนและอัลโตแซกโซโฟนเป็นผู้ที่ด้อยที่สุดในวงเขาเป่าชัดถ้อยชัดคำและไม่ผิดโน้ตแต่การโซโล่ของเขานั้นเป็นไปอย่างเรื่อยเปื่อยทื่อไม่มีหัวไม่มีหางไม่เป็นวลีไม่มีการเล่นกับจังหวะกระชับกระชั้นทอดสั้นทอดยาวราวกับว่าแทบไม่ได้ฟังที่ตัวเองเล่นเลยอิทธิพลของฮอจิสหรือคาร์เตอร์อยู่ตรงไหนก็หาไม่เจออีก2เพลงที่เหลือก็อีรอบเดียวกัน Them Three Eyes กับ Isles of Capri ร้องโดยนักร้องคนไทยที่ไม่ได้รู้จักเพลงนี้แนวนี้เอาเสียเลยภูมิพลเปลี่ยนไปเล่นคลาริเนตแล้วก็ยังคงเป็นคนที่ด้อยที่สุดในวงอยู่นั่นเองมือแซกและคลาริเนตอีกคนในวงกระทั่งว่าเล่นอย่างอิดออมแล้วก็ตามก็ยังเหนือกว่าอย่างเห็นชัดได้ชัดแหมนะท่านพอเฮนรี่นี่แบบเรียกว่าไม่ไว้หน้าวิพากษ์วิจารณ์ในทุกเรื่องนะเขาอุตส่าห์สร้างภาพนะครับแหมทำได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับแหมถ้าไม่มาอวดว่าเป็นอัจฉริยภาพเขาคงไม่มาวิจารณ์อย่างนี้นะครับ เหตุผลที่วิจารณ์อย่างนี้ตอบเลยนะท่านแฮนพอลลี่นะครับมาตอบให้เลยเหตุผลที่วิจารณ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องการห้ำหั่นเชือดเฉือนนะแต่แค่ต้องการบอกถึงช่วงว่างมหาศาลระหว่างความเป็นจริงกับภาพพจน์ของภูมิพลที่วางโปรโมทอย่างหนักให้เป็นตำนานแจ๊สถึงอย่างไรไม่ว่าทักษะของเขาจะเป็นอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภูมิพลลุ่มหลงในแจ๊สมากอย่างหนึ่งและไม่ได้ลดทอนลงจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เขาเป็นนักสะสมแผ่นเสียงตัวยงและตลอดทศวรรษ2533ก็คือเนี่ย20ปีให้หลัง30ปีให้หลังวงอส.ก็ยังมีการรวมตัวบรรเลงเวลาเขาต้องการไม่ว่าจะอยู่ในเวลาหัวค่ำจนถึงเช้ามืดมันเป็นการหลบเลี่ยงที่ดีที่สุดของเขาจากการงานข้าราชบริพาร
บริวารและภาระอันหนักอึ้งของจักรวาลของไทยมีงานอดิเรกช่วงแรกๆอีก2อย่างที่ควรกล่าวถึงอย่างแรกคือความสนใจเรื่องวิทยุซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ยังอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อมาอยู่ในกรุงเทพนอกจากสถานีวิทยุเชิงพาณิชย์ของวังแล้วภูมิพลได้รับอุปกรณ์คลื่นสั้นและคลื่นยาวที่ทันสมัยที่สุดเพื่อฟังวิทยุตำรวจและทหารและคลื่นต่างประเทศในทศวรรษ2503ในห้องทำงานส่วนตัวของเขามีวิทยุแบบนี้เต็มไปหมดมันกลายเป็นเครื่องมือในการทำงานเป็นหนทางในการสดับฟังโลกและหวังจะทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและใครคิดอย่างไรงานอดิเรกอย่างที่2คือการยิงปืนเขาซ้อมยิงปืนพกกับไรเฟิลเป็นประจำที่ค่ายฝึกตชด.ที่หัวหินเรียนรู้การใช้งานอาวุธทันสมัยต่างๆปลายทศวรรษ2503การยิงปืนเป็นกิจกรรมเดียวที่เขาสามารถถ่ายทอดต่อไปยังวชิราลงกรณ์ได้โดยประสบความสำเร็จมากกว่าแจ๊สทั้งที่ในตาเหลือข้างเดียวเขามีทักษะการใช้อาวุธปืนขนาดเล็กดีพอสมควรแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงกับยอดเยี่ยมตามที่นายทหารกองทัพสหรัฐรายหนึ่งรำลึกได้โดยเขาบอกว่าในต้นทศวรรษ2513ที่สนามยิงปืนในค่ายที่ลพบุรีภูมิพลทำแต้มได้ถึง93จาก100ในการยิงระยะ200เมตรถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็คงอยู่ในทีมชาติไปเรียบร้อยแล้วล่ะแม้กระทั่งสหรัฐนะครับทหารสหรัฐก็นะช่วยมาเชิดชูช่วยสร้างข่าวด้วยนะภูมิพลไม่ได้ใช้ช่วงเวลานี้หมดไปกับแค่การเพลิดเพลินกับงานอดิเรกเท่านั้นเขายังคงขมักขม้นในการทำงานรับใช้ชาวปวงชนชาวไทยอยู่เสมอในฐานะกษัตริย์และตั้งแต่ปลายทศวรรษ2493เป็นต้นมาเขาให้ความสนใจกับงานสังคมสงเคราะห์และโครงการพัฒนาชนบทต่างๆที่ดำเนินไปในนามของเขาโครงการเหล่านี้จะขยายใหญ่เติบโตกลายเป็นภาพพจน์ที่สำคัญที่สุดของภูมิพลในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ต่อไปถึงตอนสำคัญนะครับเข้ามาเรื่องนี่แหละนะครับการสร้างบารมีที่น่าจะมีผลเยอะที่สุดนะครับก่อนหน้านั้นเป็นภาพลักษณ์แสดงเห็นถึงอัจฉริยภาพครับการเป็นนักพัฒนานะสิ่งการกุศลต่างๆนี่แหละที่ทำให้บารมีเขานะครับอยู่ครอบนะหัวอยู่เหนือจิตใจนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจนถึงวันนี้นะครับจนกลายเป็นความลุ่มหลงครับตอนนี้มีคุณผู้พิทักษ์นักต่อสู้นะครับมานั่งฟังอยู่ด้วยนะดึกๆอย่างนี้นะครับเพื่อนกันยามดึกนะครับผมจะอ่านต่อไปอีกนะครับอ่านให้ยาวที่สุดเพราะพี่น้องเริ่มสนใจแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับ สำหรับพี่น้องที่นอนดึกนะครับเรามาอยู่นั่งเป็นเพื่อนฟังกันผมจะนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับที่อเมริกายังเป็นวันอาทิตย์นะครับผมภารกิจสำคัญก็ลุล่วงไปบางส่วนก็อยากจะมานั่งผ่อนคลายนะครับกับการอ่านตรงนี้นะครับเราต่อกันนะครับการใช้จ่ายของสถาบันกษัตริย์ในเรื่องการกุศลและการบรรเทาภัยพิบัติในทศวรรษ2493แม้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังนับว่าค่อนข้างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการใช้งบประมาณในเรื่องเดียวกันนี้ของรัฐบาลในชนบทภูมิพลและศิริกิจแจกจ่ายอาหารยาและสิ่งของต่างๆอย่างเช่นมุ้งเพื่อป้องกันมาลาเรียและผ้าห่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นเวลาประชาชนสูญเสียบ้านที่อยู่อาศัยจากอัคคีภัยทั้งสองก็บริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและสนับสนุนการสร้างบ้านใหม่แต่การโปรโมทอย่างหนักของวังในช่วงทศวรรษ2503 10ปีละถัดมากับการทำงานของวงรอบบุญมหัศจรรย์นั้นช่วยขยายงานเหล่านี้ยิ่งประชาชนเห็นกษัตริย์มอบเงินช่วยเหลือสังคมมากเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งจะเต็มใจบริจาคให้เขามากขึ้นเท่านั้นเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในผลบุญอันยิ่งใหญ่ของเขางานกุศลของวังใหญ่โตมากขึ้นเมื่อเกิดอหิวาระบาดในปี2501ถึง2502ภูมิพลรวบรวมเงินได้ 884,000 บาทสำหรับช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบภายในเวลาไม่กี่วันในเดือนตุลาคม2505หลังจากเกิดพายุถล่มภาคใต้ภูมิพลก็ระดมเงินบริจาคได้ 10.8 ล้านบาทเมื่อตัวเลขเพิ่มมากขึ้นวังก็จัดตั้งหน่วยงานต่างๆขึ้นมาจัดการดูแลการระดมทุนและการแจกจ่ายโดยเฉพาะเงินที่เหลือจากการระดมทุนปี2505กลายเป็นเงินตั้งต้นสำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ที่ทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ภัยจากภัยพิบัติต่างๆภูมิพลได้ก่อตั้งกองทุนการศึกษาในชื่อของพี่ชายคือมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อส่งนักเรียนไทย
ที่ปราดเปรื่องที่สุดไปเรียนเมืองนอกการระดมทุนและการแจกจ่ายของหน่วยงานเหล่านี้เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยสาธารณชนที่กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์สั่งสมทรัพย์สินจนถึงระดับหลายร้อยล้านบาททุนอานันต์ก็กลายมาเป็นทุนการศึกษาที่ถือว่าสุดยอดของประเทศเงินหลั่งไหลเข้ามาจากทั้งบุคคลและบริษัทห้างร้านที่มอบทุนการศึกษาให้มูลนิธิอานันต์ดูแลผู้รับทุนจะได้พบกับภูมิพลสร้างพันธะความจงรักภักดีต่อบัลลังก์ในหมู่หัวกะทิของประเทศเข้าใจหรือยังครับการสร้างนะผู้การสร้างบารมีนะครับแล้วเงินใครครับเงินบริจาคครับนะแต่ภูมิพลก็ต้องการทุกข์กับวงการพัฒนาราชอาณาจักรของตนความพยายามแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาประเทศซึ่งเรียกว่าโครงการหลวงกลายมาเป็นแก่นกิตติศัพท์ของเขาและเป็นภาพพจน์ที่เขาต้องการมากที่สุดสำหรับรัชสมัยของเขาเรื่องราวฉบับทางการบอกว่าภูมิพลกระโจนลงไปฟัดสู้กับความยากจนในชนบทและโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในทันทีที่เขานั่งบัลลังก์ในปี2494ปกรณ์นำไปไกลถึงกับบอกว่าภูมิพลเกิดมาพร้อมด้วยทักษะในเรื่องน้ำเป็นชะตาชีวิตที่ลิขิตไว้แล้วที่จะพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนสำหรับประสบกรณิกรของเขาไม่ต่างจากเทวราชของฮินดูที่เป็นต้นกำเนิดของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินวันนี้เป็นไงครับนะน้ำท่วมนะครับบางทีเดือนมีนาเมษาน้ำท่วมก็มีนะฝนตกหาเดียวนะท่วมนะครับแล้วปรากฏว่าหน้าแล้งก่อนแล้งเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเขื่อนไม่รู้สร้างเท่าไหร่นะครับคนที่ได้ประโยชน์ได้ร่ำรวยไปก็คือบริษัทนะปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างทั้งหลายซึ่งบังเอิญว่าก็บังเอิญว่าเป็นของที่นะครับสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับครองเรียกว่าถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทเหล่านี้ยังไม่นับถึง บริษัทประกันต่างๆนะครับ อันที่จริงภูมิพลไม่ได้ทำอะไรมากนักในช่วงแรกบางทีสิ่งแรกที่เขาเกี่ยวข้องด้วยคือการเลี้ยงปลาต้นทศวรรษที่2493องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO กำลังโปรโมทการเลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วโลกโดยเน้นปลานิลที่เลี้ยงง่ายเมื่อภูมิพลกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์นั้นเกษตรกรไทยนับร้อยๆรายก็มีการเลี้ยงปลานิลกันอยู่แล้วในเดือนพฤษภาคม2496 FAQ กับข้าราชการประมงก็มอบลูกปลา 2,800 ตัว800ตัวแก่ภูมิพลเพื่อนำไปเลี้ยงในสระที่วังหัวหิน 2-3 เดือนหลังจากนั้นในวาระวันเกิดครบรอบ1ปีของวชิราลงกรณ์เจ้าหน้าที่กรมประมงทำการแจกจ่ายปลานิล 65,000 ตัวแก่เกษตรกรในหัวหินและที่อื่นๆหลายปีให้หลังภูมิพลจึงได้รับเครดิตว่าเป็นผู้นำปลานิลมาให้ชาวไทยภูมิพลยังมีความสนใจในการทำฝนเทียมอีกด้วยในช่วงทศวรรษ2493โดยได้รับการขยันขยอจากเพื่อนที่อยู่กระทรวงเกษตรคือเทพฤทธิ์เทวกุลสมาชิกเจ้าวงในของวังกระทรวงเกษตรแบ่งงบประมาณสำหรับการวิจัยทำฝนเทียมมาให้ไม่มากเทพฤทธิ์ให้งบสนับสนุนเพิ่มเติมจากภูมิพลเองเลยแต่แทบไม่ปรากฏผลงานใดออกมาเลยจนกระทั่งต้นทศวรรษ2503ก็คือ2503ถึง2513นั่นเองนะครับเมื่อสหรัฐมอบเงินสนับสนุนการทดลองให้เป็นจำนวนมากรัฐบาลสหรัฐมีความกังขาถึงประโยชน์ที่จะได้รับการทำให้เมฆจับตัวหรือ cloud seeding นั้นเป็นศาสตร์ใหม่และมีราคาแพงผลลัพธ์ไม่มีความแน่นอนแต่เป็นเพราะความกระตือรือร้นของภูมิพลซึ่งเจ้าหน้าที่อเมริกันภายหลังได้กล่าวไว้ด้วยความกระตือรือร้นของภูมิพลรัฐบาลสหรัฐจึงตัดสินใจให้เงินสนับสนุนเนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาของภูมิพลจึงมีประโยชน์ในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ต้นทศวรรษ2503ภูมิพลเองมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างความยากจนกับปัญหาความมั่นคงภายในประเทศเขาสมาทานแนวความคิดยอดนิยมแห่งยุคสมัยนั้น2แนวคิดก็คือการปฏิวัติเขียวที่จะเพิ่มผลผลิตอาหารโดยการปรับปรุงสายพันธุ์พืชและข้อสันนิษฐานว่าการบริโภคอาหารผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์นมช่วยให้เด็กเติบโตมีสุขภาพสมบูรณ์เขาร่วมกับเทพฤทธิ์ทำแปลงข้าวทดลองภายในรั้วของสวนจิต
มันซ้ำซ้อนกับการวิจัยข้าวของราชการที่ดำเนินมาหลายสิบปีแต่นาข้าวในวังก็สอนภูมิพลให้รู้จักกับอาชีพหลักของประสบกรณิกรราวครึ่งหนึ่งของเขาโครงการที่2มีจุดกำเนิดมาจากการเยือนของเจ้าหน้าที่ชาวเดนมาร์กในปี2503และการไปเยือนเดนมาร์กของภูมิพลเองภายหลังในปีนั้นเดนมาร์กกำลังแสวงหาการร่วมทุนขนาดใหญ่กับกระทรวงเกษตรในอุตสาหกรรมการผลิตนมซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กที่กึ่งผูกขาดเดนมาร์กแสวงหาการสนับสนุนจากภูมิพลโดยรู้ว่าเขาเติบโตมาด้วยการดื่มนมไม่เหมือนคนส่วนใหญ่โดยการตั้งฟาร์มโคนมขนาดเล็กในสวนจิตโดยมีแม่วัว5ตัวและพ่อวัว1ตัวซึ่งกลายมาเป็นโครงการนมสวนจิตป้อนนมให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสวนจิตโครงการที่3ในยุคแรกที่สวนจิตภูมิพลปลูกกล้ายาง 1,250 ต้นแม้ว่ากรมป่าไม้ได้ทำการแจกจ่ายพันยางนี้อยู่ก่อนแล้วโครงการนี้ก็ยังทำให้ภูมิพลเป็นผู้บุกเบิกการอนุรักษ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะแบบพุทธที่สำคัญอย่างหนึ่งภูมิพลมามีความสนใจในปัญหาเรื่องน้ำภายหลังโครงการเขื่อนอเนกประสงค์ยันฮีมูลค่า100ล้านเหรียญสหรัฐที่จังหวัดตากสร้างในปลายทศวรรษ2493ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเขื่อนภูมิพลไม่ได้เป็นคนคิดค้นแต่ต้นนะเขาสร้างกันมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นภูมิพลนอกจากให้ยืมชื่อแล้วภูมิพลแทบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขื่อนแห่งนี้เลยหลังจากนั้นโครงการเขื่อนขนาดใหญ่ล้วนถูกตั้งชื่อตามคนในครอบครัวมหิดลงานที่เกี่ยวกับปัญหาน้ำงานแรกจริงๆของภูมิพลมาจากการไปเยือนหมู่บ้านต่างๆรอบๆหัวหินเขาได้พบเห็นการต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพพื้นที่และดินฟ้าอากาศของเกษตรกรบางพื้นที่ของภาคอีสานถึงกับขาดฝนเป็นปีๆนอกจากบริเวณที่ราบภาคกลางอนุดมสมบูรณ์แล้วสภาพดินส่วนใหญ่แห้งแตกระแหงพื้นที่ดังว่านี้เห็นได้ที่หุบกระพงราว20กิโลเมตรจากวังไกลกังวลสภาพดินเลวและขาดแคลนน้ำชาวบ้านพยายามปลูกข้าวปลูกผักการถือครองที่ดินมีสูงแต่ผลิตภาพต่ำชาวบ้านต้องเก็บของป่าหาเลี้ยงชีพในปี2506ภูมิพลให้ตชด.ทำถนนเข้าไปยังหุบกระพงและสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมันไม่ใช่แนวคิดใหม่ก้าวล้ำแต่อย่างใดโดยการสนับสนุนจากสหประชาชาติรัฐบาลพี่บูลและสฤทธิ์ได้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนับร้อยๆแห่งทั่วประเทศแต่ความพยายามเหล่านั้นก็ไปถึงแค่บางส่วนของหมู่บ้านนับพันๆแห่งที่มักจะไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลหากไม่มีภูมิพลให้ความสนใจแล้วหุบกระพงก็อาจจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในอีก10ปีต่อมา20ปีต่อมาแต่ด้วยน้ำท่าที่มีมากขึ้นความช่วยเหลือทางการเกษตรจากภูมิพลและความเอาใจใส่ดูแลอย่างเข้มข้นจากข้าราชการชีวิตของชาวหุบกระพงก็มีการเปลี่ยนแปลงและภูมิพลก็เปลี่ยนแปลงด้วยกรณีหุบกระพงแสดงให้เห็นว่าด้วยความพยายามไม่มากนักเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตราษฎรในทางที่ดีขึ้นได้ก็ร่วมแรงกันหลายฝ่ายนะครับอีกความพยายามหนึ่งในช่วงแรกคือความสนใจที่ภูมิพลกับแม่มีต่อชาวเขาซึ่งมีอยู่ราว 200,000 คนทั้งอาคาม้งกะเหรี่ยงชานและชนเผ่าอื่นๆกระจัดกระจายไปบนเทือกเขาใกล้พรมแดนทางภาคเหนือและภาคตะวันตกพวกเขายากจนมีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะและเป็นที่รังเกียจและถูกดูถูกโดยคนไทยส่วนใหญ่พวกเขาเข้าไม่ถึงการศึกษาสาธารณสุขและบริการอื่นๆของรัฐจำนวนมากปลูกพินฟินเพื่อขายให้คนไทยพื้นราบในทศวรรษ2493ตชด.ตั้งฐานปฏิบัติการตามหมู่บ้านชาวเขาต่างๆเพื่อดูแลความมั่นคงบริเวณชายแดนและในบางที่ก็สร้างโรงเรียนประถมตชด.ประสงค์ที่จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวแต่ที่สำคัญกว่าคือเพื่อสกัดกั้นคอมมิวนิสต์ที่เชื่อกันว่ามุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากชนกลุ่มน้อยเหล่านี้โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างมากในต้นทศวรรษ2503เมื่อสหรัฐชี้ไปที่ชาวเขาให้เป็นแหล่งข่าวและขุมกำลังในสงครามเย็นในช่วงนั้นครอบครัวกษัตริย์ก็เริ่มเดินทางไปพักที่เชียงใหม่อยู่เป็นประจำโดยกองทัพสร้างวังขึ้นมาใหม่เรียกว่าภูพิงบนดอยสุเทพในปี2506
ภูมิพลกับสิริกิติ์สนับสนุนการก่อสร้างโรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งด้วยเงินบริจาคจากประชาชนย้ำนะครับด้วยเงินบริจาคจากประชาชนในปี2507สังวานที่ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โลซานแต่เริ่มมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนหน้าหนาวเริ่มทำงานให้ความช่วยเหลือแก่ชาวเขาในแถบนั้นเธอสนับสนุนการสร้างโรงเรียนและสถานีอนามัยแห่งใหม่ตามหมู่บ้านชาวเขาโดยใช้กำลังของตชด.และงบประมาณจากรัฐบาลและเงินบริจาคย้ำนะครับงบประมาณจากรัฐบาลและเงินบริจาคในที่สุดเธอก็กลายมาเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งตชด.และชาวเขาในฐานะเครือข่ายพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของลูกชายที่ครอบครัวมหิดลใช้ไปในงานพัฒนาและการสงเคราะห์นี้ยังคงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐบาลใช้และก็เทียบกับงบสวัสดิการสังคมจากสหรัฐที่ใช้ในไทยด้วยแต่กระนั้นด้วยการประโคมโฆษณาที่มีให้กับงานของกษัตริย์ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากจึงฝากความหวังไว้ที่กษัตริย์และราชประชานุเคราะห์อย่างที่เคยมีมาในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเวลารัฐบาลเป็นผู้ออกเงินให้กับวังวังได้เครดิตไปผลที่เกิดก็คือความผูกพันลึกซึ้งระหว่างกษัตริย์กับประสบกรณิกรชนิดที่รัฐบาลและนักการเมืองยากจะเลียนแบบได้พัฒนาการส่วนตัวส่วนหนึ่งของภูมิพลในปลายทศวรรษที่2493และต้นทศวรรษ2503นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาพพจน์ของเขาในฐานะธรรมราชาผู้สูงส่งมันเป็นการแสวงหาทางจิตวิญญาณของตัวเขาเองตามขนบสุโขทัยอำนาจกษัตริย์นั้นขึ้นอยู่กับภาพพจน์ของธรรมราชาที่มีความเข้าใจอันลึกซึ้งถึงสัจจะและความลี้ลับแห่งจักรวาลและสิ่งที่อยู่ในระดับทั้งสำนึกรู้และใต้สำนึกร่องรอยนี้บ่งชี้ถึงการรู้แจ้งแม้ในขั้นปฐมนี้ก็เป็นคุณลักษณะสำคัญของพระปรีชาญาณขององค์กษัตริย์การพัฒนาตัวตนภายในของภูมิพลได้รับการชี้แนะจากพระที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการบวชของเขาในปี2499นั่นก็คือญาณสังวรด้วยความสัมพันธ์เยี่ยงนี้ในปี2504ญาณสังวรก็กลายเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศอันเป็นวัดประจำตระกูลจักรีด้วยวัยที่ยังไม่มากนักทั้งสองพบปะกันเป็นประจำญาณสังวรสอนภูมิพลในสไตล์โซกราติสถึงความหมายของธรรมและการปฏิบัติชีวิตและศีลธรรมนั่นคือการถามคำถามนะครับถามไปเรื่อยๆนะครับโซกราติสเป็นไปได้วันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับภูมิพลที่ให้มีนิสัยถกประเด็นลึกซึ้งด้วยถ้อยคำที่คลุมเครือเหมือนเกจิที่พยายามให้ผู้ฟังได้ตระหนักถึงสัจจะโดยไม่ต้องเปล่งออกมาตรงๆเทคนิคนี้โดยตัวของมันเองก็เป็นหลักฐานแสดงถึงการบรรลุสารัตถะของธรรมะแล้วภายหลังสังวรสอนญาณสังวรสอนภูมิพลในการวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางสู่การรู้แจ้งที่ไม่จำเป็นต้องละทิ้งโลกิยะและก็แยกตัวเป็นฤาษีปลีกวิเวกนั่นแหละนะครับซึ่งเหมาะเหม็งสำหรับกษัตริย์ที่ทรงพระบีซีมากเปลงทรงพระบีซีมากนะภูมิพลสามารถรุดหน้าไปได้โดยที่ยังปฏิบัติภารกิจของกษัตริย์อยู่กล่าวกันว่าเขามีความรุดหน้าอย่างรวดเร็วอันเป็นธรรมดาสำหรับธรรมราชาเรื่องนี้ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างเปิดเผยแต่ชนชั้นนำในไทยรับรู้ว่าทั้งญาณสังวรและภูมิพลเข้าถึงธรรมอย่างลึกซึ้งและพวกเขาเองก็พากันไปหาเจ้าอาวาสวัดบวรเพื่อเรียนวิปัสสนาการสร้างเทรนด์ในทางศาสนาก็นับเป็นคุณสมบัติของผู้รู้แจ้งอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนี่เรามาประมาณครึ่งทางนะพี่น้องนะครับถึงนะครับหน้านี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรื่องของศาสนานี่ไปอีกยาวนะครับไปอีกยาวเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าต่อไปก็เรื่องวันเกิดเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับคือจะทำให้นะเป็นคนที่สูงส่งนะครับทุกอย่างนั้นนะครับเป็นการสร้างขึ้นมานะเพื่อทำให้คนไทยนั้นนะมีความรู้สึกว่านี่แหละนะภูมิใจเหลือเกินนี่เราโชคดีนะครับที่อยู่ใต้ร่มพระบรมมาสมบารมีนะครับนะพระบรมโพธิสัมภารอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่ว่านะครับการเขียนของพรแฮนรี่เนี่ยเหน็บได้เจ็บแสบนะครับเจ็บแสบนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับจะมีนะอะไรอีกหลายเรื่องนะครับนะ
เรื่องลึกๆเนี่ยนะครับเรื่องกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะเรื่องเจ้าชู้เนี่ยลูกตัวเดียวเมียเดียวหรือเปล่ามีบ้างหรือเปล่านะครับนะเรื่องนะนะแหมเจ้าชู้หรือเปล่านี่น่าคิดนะครับน่าคิดนะมีเรื่องราวอย่างนั้นไหมนะครับเพราะลูกชายนี่เหลือเกินนะนะครับนะครับแล้วก็เรื่องนะครับแม้กระทั่งนะที่เกิดเหตุสาวสวยทั้งหลายในเวลานั้นนะครับอุ้ยไม่ธรรมดาหรอกพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องได้มาอ่านดูนะครับนะเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วสฤทธิ์เองก็นะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันไอ้เรื่องพวกนี้นะนะครับก็นะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ไปพูดถึงเรื่องการหาเงินหาทองด้วยทำไมนะครับแน่นอนบารมีที่สร้างเนี่ยนะครับเขาก็เอาเงินบริจาคจากประชาชนไปแล้วก็ไปสร้างบารมีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเงินเข้ามาง่ายบารมีมันไปทุกที่นะครับมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นหรอกนะครับนะแต่หลายส่วนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางวัดทางวาเป็นส่วนใหญ่ในช่วงนี้ก่อนการสร้างบารมีเนี่ยนะฮะนะครับแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการลงทุนแล้วก็การสร้างบารมีในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงการค้าการลงทุนนั้นนะครับก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นมาด้วยในช่วงนี้นะครับนะก็เรียกว่าทำให้เกิดบารมีแก่กล้านะครับที่มันเป็นฐานของตรงนี้แต่ว่าตอนที่น่าจะนะครับมากกว่านี้นะครับในโดยเฉพาะในช่วงต่อไปนั้นนะครับช่วงตั้งแต่นะ2507นะครับเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็จะเกิดนะครับปัญหาต่างๆมากมายจนกระทั่งนะครับใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะใกล้เข้าไปสู่ช่วงที่มีการสู้รบกันนะครับเสียงปืนแตกอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้เห็นบทบาทของกษัตริย์ภูมิพลยิ่งชัดขึ้นแล้วเราก็เข้าใจว่าภาพลักษณ์ที่เขาพยายามสร้างแล้วภาวะความจำเป็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่สู้กับคอมมิวนิสต์นั้นก็เป็นการยัดวาทกรรมเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ชาติขาดพระองค์ไม่ได้เป็นหนี้บุญคุณพระองค์นั้นนะครับนั่นตอนต่อไปนะครับแล้วสหรัฐอเมริกาก็เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งแล้วมันก็ใกล้นะเหตุการณ์ที่มันสำคัญขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับช่วง14ตุลานะครับช่วงนั้นนะครับเขาก็พยายามจะยัดเยียดเป็นนักประชาธิปไตยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะแต่ช่วงนั้นถนอมอยู่ในอำนาจนะครับ12ปีนะครับนะเราก็จะบอกว่าสร้างประชาธิปไตยจริงหรือเป็นนักนะประชาธิปไตยจริงหรือเปล่าเบื้องหลังลึกๆของปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่วงที่ถนอมอยู่และช่วงที่ถนอมโดนไล่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์พี่น้องต้องมานั่งติดตามฟังนะพี่น้องนะฟังแล้วก็ผมจะพยายามโยงเรื่องต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแต่วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนะยาวไปนะพี่น้องนะเอาเป็นตอนสั้นๆอย่างนี้แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับตอนที่21นะครับแต่ยังเป็นเรื่องการสร้างบารมีของภูมิพลแล้วก็ที่มาของจิตสำนึกทาสของคนไทยนะครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ทราบมีกี่ท่านนะผมก็ไม่ได้ดูแบบแวะไปดูนิดนึงก็แล้วกันการอ่านจบแล้วนะครับมีนะ 4-5 ท่านยังมาอยู่นะครับที่มดแดงล้มช้างที่อื่นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองแอบไปดูนิดนึงไหมนะครับแอบไปดูนิดนึงนะครับก็ถ้าเมืองไทยตอนนี้ก็วันที่29นะครับวันจันทร์ที่29ตอนนี้ก็ได้เป็นบ่าย2แล้วนะครับบ่าย2นะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ นะครับก็ที่มดแดงล้มช้างนะครับมีพี่น้องมาอยู่นะครับในเป็นคนนอนดึกหรือไม่ก็พี่น้องอยู่แถวอเมริกาหรือยุโรปนะครับที่ดร.เพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับน่าจะมีพี่น้องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวแวะไปดูนิดนึงนะครับก็ยังไงนะถ้าดีมีประโยชน์นี่พี่น้องจะต้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ต้องส่งให้พี่น้องได้ฐานได้ฟังนะครับมีคนมาอยู่ที่นี่นะประมาณ10รายนะครับนี่นะครับก็ผู้พิทักษ์นักต่อสู้สวัสดิการเพียงดินเดินหน้าสู่ชัยชนะของประชาชนนะจ๊ะครับครับเห็นด้วยครับเราเดินหน้าไปพร้อมกันนะครับก็แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี่นะครับมีพี่น้องอยู่ในแวดวงนี้เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนิดนึงนะครับว่ามีใครอยู่บ้างทักทายให้รู้ว่านะครับโอเคอ๋อน่าจะมีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงแล้วนะครับพอบารมีได้นะครับมีสฤทธิ์คุมบัลลังก์ให้ในช่วง2503อะไรเป็นต้นมาเนี่ยนะครับถึง2511เนี่ยนะก็เรียกว่าขณะเดียวกันก็ค้นพบทางในการสร้างบารมีในเชิงนะสังคมวัฒนธรรม
แล้วก็เริ่มทยอยสร้างทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็เริ่มเห็นทางนะครับมีธุรกิจการสร้างเขื่อนสร้างน้ำก็จะสร้างบารมีไปเรื่อยพอไปสร้างนะครับได้รับเงินบริจาคมาให้รัฐบาลทำตัวเองก็ได้ประโยชน์หมดรัฐบาลก็ไม่มีใครไปกล้าไปแย่งเอาคุณความดีหรือไปอ้างเอาคุณความดีนะครับเหมือนสมัยที่มีจอมพลป.พยายามจะเป็นนะครับเขาเรียกว่าไม่เบื่อไม่เมากันอยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยประชาชนไม่ไปนะพี่น้องนะผมพยายามจะนะครับส่งไปเข้าใจว่าไม่ไปครับนะเดี๋ยวต้องขอไปดูอีกนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวก็จะอัปโหลดให้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดขึ้นทีหลังให้นะเพราะที่มหาวิทยาลัยประชาชนก็มีพี่น้องรออยู่เยอะเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นนะสิ่งที่ป๊อปปูล่าแล้วครับพี่น้องนะฟังแล้วก็ติดอกติดใจนะผมเองก็จริงๆคิดจะอ่านนะแต่มันกึดยากนะภาษาเหนือว่ากึดยากคือมันเหนื่อยนะครับแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่ต้องนั่งวิเคราะห์วิจารณ์นะแต่วันนี้ทุกอย่างมันละเอียดมันชัดเจนแล้วพี่น้องแล้วก็มีพี่น้องมาช่วยทำงานหลายเรื่องแล้วนะวันนี้จะไปเรื่องไหนเนี่ยคลิปตาสว่างเต็มไปหมดนะครับนะผมนี่จะทำอะไรที่พยายามจะช่วยเสริมนะจะไม่นะคือช่วงที่ไม่มีคนทำผมจะพูดมากหน่อยแต่ถ้ามีพี่น้องเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็นะครับให้พี่น้องเข้าทำในส่วนนั้นไปแล้วก็หางานอื่นๆทำเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องรู้สึกคุณจันทรานะคุณจันทรานะครับแวะมาด้วยนะครับอ๋อมีไฟเย็นก็เปิดพร้อมๆกันด้วยนะครับเอานอนดึกนะฟังเป็นเพื่อนกันดีครับดีนะครับก็เราถ้าเกินครึ่งชั่วโมงจะไม่ค่อยดีนะหมายถึงว่าถ้ามีพี่น้องคนอื่นมาฟังด้วยเนี่ยความสนใจของเรานั้นมันจะสดจริงๆก็เนี่ยชั่วโมงนึงไปครึ่งชั่วโมงนะพี่น้องนะครับแล้วก็เราก็คุยกันจ๊อกไปมันจะได้ติดนะครับเหมือนละครนะถ้ายาวๆไปก็เดี๋ยวฟังสักแป๊บเดี๋ยวก็เบื่อหรือสมาธิฟังแล้วไม่เข้านะทั้งหมดก็ประโยชน์ก็จะลดลงไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆว่ากันไปนะครับก็มีพี่น้องมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับโอเคครับก็คิดว่าสำหรับคืนนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยก็หลับฝันดีมีความสุขนะครับอยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับพี่น้องที่อยู่อเมริกาตอนนี้ก็วันอาทิตย์ก็น่าจะได้พักผ่อนนะส่วนใหญ่ก็ไม่ทำงานนะครับเป็นวันของครอบครัวนะครับพี่น้องที่ยุโรปก็น่าจะเป็นตอนเย็นๆนะครับกับจากทำงานทำการโอ้จะเป็นหัวค่ำแล้วครับนะก็อยู่กับครอบครัวขอให้มีความสุขนะครับอยู่นะครับอบอุ่นและอบอวลด้วยความรักและความสุขสบายนะครับก็สุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะครับแล้วเราจะได้มาช่วยกันนะครับสู้ตรงนี้เห็นว่าดีมีประโยชน์จะได้ฟังคนเดียวแล้วก็เก็บไว้นะครับคุณธีรพันธ์แวะเข้ามาทักทายมายิ้มให้นะครับก็โอเคครับนะครับเราเดี๋ยวยังไงก็คงจะไว้แค่นี้แล้วพี่น้องนะเดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็ช่วงนี้นะครับเข้าเดือนกุมภานะครับมีนาเมษานะครับพี่น้องเราที่เคยต่อสู้กันมาเนี่ยเราจำได้ว่านะครับมันใกล้นะเดือนมีนาเมษามีนานี่การเคลื่อนไหวเมื่อปี52-53นี่หนักเลยนะเข้ากรุงยกพลเข้ากรุงเทพอะไรทั้งหมดวันนี้ก็การต่อสู้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นละนะครับเป็นเรื่องของการให้ความรู้เรารุกคืบทางข้อมูลข่าวสารก็อยากจะฝากให้พี่น้องช่วยกันนะครับเอาข้อมูลข่าวสารนี้นะครับไปเผยแพร่ด้วยนะครับชวนกันรับฟังนะครับผมแล้วก็จะเติมจะขมวดประเด็นต่างๆเข้าด้วยกันแล้วตอนท้ายจบหนังสือแล้วผมจะสรุปทุกอย่างให้พี่น้องได้เห็นแต่ฟังไปทุกตอนผมจะขมวดเข้ามากับเรื่องของความเป็นมาเป็นไปทางการเมืองนะครับให้ฟังง่ายและเข้าใจได้ดีที่สุดสำหรับทุกหมู่ทุกเหล่านะครับสำหรับพี่น้องทุกระดับให้สมกับที่เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะครับคืนนี้นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยเพลงของพี่บุตรไซส์ประจำรายการของพี่บุตรไซส์ครับล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสาพอล้างลิ้นพอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำ
อำนาจยุติธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บั่นคอสักกินากิโยติน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 บั่นคอทรรานร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักกินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บั่นคอสักกินากิโยติน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 บั่นคอทรราน